ก๊อตจิรายุเคลื่อนไหวฟาดแรงกลาง IG สตอรี่มีสะดุ้งทุกประโยคก๊อตจิรายุกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหลังประกาศขอหายไปจากโซเชียลขอจบรักแฟนสาวโพสต์สตอรี่สนั่นลั่นเจอแต่พวกเสี้ยมใครเห็นมีหน้าสั่นกลายเป็นเรื่องที่หลายคนกำลังจับตากรณีปิดฉากรัก10ปีของอดีตคู่รักโบเบนจวรรณพาร์ทเนอร์กับก๊อตจิรายุตันตระกูลแต่ฝ่ายชายก็ยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวใดๆมีเพียงแค่ลบภาพคู่ในอินสตาแกรมออกไปแต่ยังคงฟอลโล่กันเหมือนเดิมท่ามกลางกระแสดราม่าต่อเนื่องก่อนหน้านี้มีคนไปส่องความเคลื่อนไหวพบภาพใน IG ของอดีตนักร้องสาวรายหนึ่งได้โพสต์ภาพทริปญี่ปุ่นซึ่งมีหนุ่มก๊อตร่วมเฟรมอยู่ด้วยงานนี้หลายคนสังเกตว่าหนุ่มก๊อตดูสดใสขึ้นพร้อมคาดว่าทั้งกลุ่มน่าจะไปเที่ยวด้วยกันในฐานะคนสนิทและเพื่อนร่วมงานทว่ามีชาวเน็ตอีกจำนวนไม่น้อยที่รอให้หนุ่มก๊อตออกมาอัปเดตเรื่องราวหัวใจในตอนนี้ล่าสุดก๊อตได้กลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหลังประกาศขอหายไปจากโซเชียลโดยได้โพสต์ข้อความลง IG สตอรี่สุดสะเทือนพร้อมกับทิ้งท้ายสั้นๆแต่ได้ใจความว่าผู้มีสติย่อมแยกออกแยกให้ออกระหว่างสื่อกับเสี้ยมสื่อคือสื่อสารความเป็นไปของปัจจุบันขณะในมุมที่สื่อสัมผัสมาเสี้ยมคือสื่อสารจากความไม่จริงเพื่อให้เกิดความเสียหายเพราะหวังยอดวิวจากความเสียหายของผู้อื่นผู้มีสติย่อมแยกออกระหว่างสื่อกับเสี้ยมเรียกว่าแต่ละประโยคนั้นอ่านแล้วมีสะดุ้งกันไปเลยเจ็บจี๊ดถึงใจทุกคำจริงๆข่าวที่เกี่ยวข้องก๊อตจิรายุไปญี่ปุ่นชาวเน็ตตามไปส่องเห็นโผล่ไอจีนักร้องสาวธนกรลั่นอยากเห็นฝีมือรัฐบาลก้าวไกลแต่อย่าใช้ม็อบออกหน้ากดดันสว.ธนกรดักคอก้าวไกลอย่าใช้ม็อบออกหน้ากดดันสว.อยากเห็นตั้งรัฐบาลสำเร็จที่สูตรฝีมือห่วงบ้านเมืองไม่สงบเหมือน8ปีปัดไม่ก้าวล่วงปมวิกตู่วางมือเมื่อเวลา 11:50 น.วันที่22 พฤษภาคม 2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายธนกรวังบุญคงชนะรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมว่าที่ส.ของพรรคในช่วงบ่ายวันนี้ว่าพรรคจะพูดคุยกับว่าที่ส.ทั้ง36คนถึงการทำงานและการปรับตัวให้สอดรับเข้ากับสถานการณ์ระหว่างคนรุ่นใหม่รุ่นกลางคนเก่ารวมถึงต้องปรับการสื่อสารโดยนำโซเชียลมาปรับใช้ทั้งนี้ระบบการทำงานของพรรคดีอยู่แล้วแต่อาจต้องปรับบ้างโดยดูผลที่ออกมาว่ามีจุดอ่อนจุดแข็งตรงไหนและนำมาปรับปรุงผู้สื่อข่าวถามว่าจำเป็นต้องแก้ไขหรือปรับกรรมการบริหารพรรคกกบหหรือไม่นายธนกรกล่าวว่าไม่ทราบแต่มองว่าการรีแบรนดิ้งเป็นสิ่งที่ดีและควรมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ดีที่สุดจุดไหนต้องปรับก็ต้องปรับและที่ผ่านมานายพีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาคหัวหน้าพรรคและนายเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรคทุกคนทำหน้าที่ได้ดีไม่ได้มีปัญหาเมื่อถามย้ำว่าจะต้องคุยเรื่องการบริหารจัดการภายในพรรคหรือไม่นายธนกรกล่าวว่าเราคุยกันได้ไม่มีปัญหาส่วนที่นายพีรพันธ์โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะยังช่วยงานหรือวางบทบาททางการเมืองจริงๆนายธนกรกล่าวว่าไม่ทราบจริงๆและไม่ก้าวล่วงเพราะต้องให้เกียรตินายกรัฐมนตรีตนรวมทั้งนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไปอยู่พรรคนี้เพราะนายกรัฐมนตรีจึงอยู่ที่นายกรัฐมนตรีคนเดียว
จะพิจารณาอย่างไรเมื่อถามย้ำว่าหากนายกรัฐมนตรีไม่อยู่ส.ส.บางคนอาจจะไม่อยู่ด้วยนายธนกรกล่าวว่าคงไม่ถึงขั้นนั้นเราต้องให้เกียรติหัวหน้าพรรคที่ทำงานได้ดีแล้วจะเปลี่ยนทำไมส่วนเลขาธิการพรรคยังประสานได้ผู้สื่อข่าวถามว่ามองบรรยากาศจัดตั้งรัฐบาลขณะนี้อย่างไรนายธนกรกล่าวว่าเราต้องให้เกียรติพรรคอันดับหนึ่งในการจัดตั้งและยังมีเวลาดำเนินการแต่ฝากว่าอย่าให้ถึงขั้นชุมนุมกดดันสว.เพราะวันนี้เพิ่งเริ่มต้นอย่าเพิ่งเคลื่อนไหวบ้านเมืองจะมีแต่ความขัดแย้งและมองว่าพรรคก้าวไกลน่าจะทำความเข้าใจกับเครือข่ายของตัวเองในเรื่องนี้ตามที่ระบุว่ายึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยขออย่าไปชุมนุมกดดันนายธนกรกล่าวว่าวันนี้ตนให้กำลังใจให้ตั้งรัฐบาลเพื่อพิสูจน์ฝีมือในการทำงานแต่ขณะเดียวกันเป็นห่วงว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำมา 7-8 ปีประชาชนใช้ชีวิตอย่างสงบคนทั้งประเทศมีความสุขเศรษฐกิจฟื้นตัวหลายอย่างเป็นนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศสร้างความเจริญให้กับประเทศมากดังนั้นรัฐบาลใหม่ควรสานต่อไม่ควรมีความขัดแย้งทำให้เสียโอกาส แม่อึกอักแอบพูดแล้วปมจิ้นแรงพิธารับสนิทนนกุลไปด้วยกันแจงผ้าคลุมไหล่ตกลงเซไปทางไหนแม่มาตอบทุกประเด็นแม่อึกอักนะแอบเปิดใจพูดแล้วปมกระแสจิ้นทิมพิธาแรงจนเกรงใจเผยสนิทนนกุลไปด้วยกันแจงปมผ้าคลุมจากกระแสสุดฮอตของแม่ร้อนแรงช่วงวันหยุดที่ผ่านมาหลังจากทิมพิธาว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30โพสต์ภาพร่วมเฟรมแอปทักษะออนและลูกๆขณะไปเจอกันที่งานหนึ่งทำเอากระแสจิ้นถล่มทลายแถมยังมีช็อตฟีวับกระแสจิ้นออกมาเมื่อโฟกัสว่าแอปมากับพระเอกรุ่นน้องนนนนกุลทั้งมีช็อตพระเอกหนุ่มถือผ้าคลุมไหล่ให้ด้วยก่อนที่เมื่อคืนสาวแอปก็โพสต์ภาพกับทิมพิธาเช่นกันกรีดเชียร์กันสนั่นอีกขนาดเพื่อนสนิทของสาวแอปยังมาเชียร์นั้นอ่านข่าวเปิดโพสต์นนกุลหลังคลิปเดินคุยแอปถือผ้าคลุมไหล่ดับจิ้นทีมแห่ถามใครถ่ายให้อ่านข่าวแอปโพสต์บ้างทีมก็มาตอบเพื่อนยังเชียร์นนกุลโผล่เมนแห่ถามลั่นพิรุธแรงล่าสุดวันที่22พฤษภาคม66แอปทักษะออนเปิดใจในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองซึ่งเจ้าตัวเป็นหนึ่งในพิธีกรรายการแต่วันนี้ไม่ได้มาซึ่งเพื่อนพิธีกรทั้ง3คือแพทณปภาอาตุ๋ยพุทธิชาติและปุ้ยพิมลวันเป็นพิธีกรวันนี้ช่วยกันสัมภาษณ์เปิดใจกระแสความฮอตของแม่แอปโดยเพจ Poly Plus Entertainment ได้สรุปเนื้อหาจากการให้สัมภาษณ์ของแม่แอปหัวหน้าพักความแร้ถแถลงแล้วในรายการเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแชร์ข่าวสาวสตรองอึกอักกรุ้มกริ่มให้ลุ้นนนนงูยเรื่องภาพที่ลงกับคุณทินและน้องที่พิมมีคนถามกันเข้ามาเยอะให้ทุกคนลงให้จบก่อนแอปค่อยลงมันแรงจนเกรงใจอยากลงเพื่อแสดงความยินดีเจอกัน2คนลงคนเดียวอาตุ๋ยช่วยน้องหน่อยสิคลิปที่ออกมาเห็นไปกับนนกุลสนิทกันอยู่แล้วค่ะคุยกันปกตินนเป็นศิษย์เก่ามหิดไลด้วยนนจัดบัตรให้และไปดูด้วยกันค่ะผู้ชายคนไหนไปกับแม่นนเนี่ยแหละค่ะไปด้วยกันทิมไปเจอที่นู่นแต่รู้ล่วงหน้าวันสองวันว่าทิมจะพาพี่พิมไปด้วยเหมือนกันคุยอะไรกับคุณพิธาคุยปกติค่ะไม่ได้เจอพี่พิมนานแล้วจะได้เจอกันอีกไหมก็ตามธรรมชาติเลยค่ะมีเซไปทางไหนไหมคะเดี๋ยวให้ปีใหม่ตอบค่ะผ้าคลุมไหล่ให้นนถือผ้าคลุมไหล่ของแอปแต่ปีใหม่เขาเอาไปใช้เรื่องนี้ต้องถามปีใหม่ค่ะแต่นนเขาช่วยปีใหม่ถือคนทักเยอะคอมเมนต์เยอะเอ็นเอียงไปทางไหนงงงวยค่ะคอมเมนต์เยอะมากขอบคุณค่ะถ้าเป็นในทิศทางบวกสร้างความสุขให้คนได้อย่างน้อยก็มีอะไรให้ยิ้มบ้างอยากฝากบอกอะไรสำหรับคนที่ตามข่าวก็ตามนั้นค่ะไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านั้นตามที่ทุกคนเห็นค่ะวีดเอ็ดไหมล่ะเอาไงต่อพวกเธอ CR
รายการแชร์ข่าวสาวสตรองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโพลีพลัสโพลีพลัสเอนเตอร์เทนเมนต์We'll be right back.